วันนี้เรามีเมนูปลาดุกฟูผัดพริกขิงไข่เค็มมาฝากค่ะเขาผสมเนื้อปลาดุกย่างสับละเอียดเกล็ดขนมปังและน้ำมันพืชเข้าด้วยกันโรยเนื้อปลาดุกที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเนื้อปลาดุกสุกฟูตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกแกงเผ็ดลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่ถั่วฝักยาวผัดให้เข้ากันใส่ปลาดุกฟูที่เตรียมไว้ไข่แดงเค็มหั่นเต๋าพริกชี้ฟ้าแดงซอยและใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันตักปลาดุกฟูผัดพริกขิงไข่เค็มใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ